ช็อกคอนเสิร์ตนะฮะทราวิสสก็อตคนดูเหยียบกันตาย8ศพนะครับนักร้องไม่รู้เรื่องยังเล่นเพลงต่อโศกนาฏกรรมดนตรีในสหรัฐอเมริกานะครับคนดูเหยียบกันดับ8ชีวิตระหว่างคอนเสิร์ตทราวิสสก็อตรถฉุกเฉินวิ่งว่อนนะฮะแต่ศิลปินยังร้องเพลงต่อในวันที่6พฤศจิกายน2564นะครับเว็บไซต์ CNN Reuters ก็ได้รายงานเหตุสลดที่เกิดขึ้นในเทศกาลดนตรี Astro World Festival นะครับในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังนะฮะทราวิสสก็อตเล่นเปิดคอนเสิร์ตคนดูเกิดการเบียดเสียดจนเหยียบกันได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอีกหลาย10ชีวิตคอนเสิร์ตดังกล่าวนะครับมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50,000 คนเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้นหลังประมาณ3ทุ่มนะครับฝูงชนก็เริ่มหลั่งไหลเข้าไปแน่นขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็ไปแออัดกันหน้าเวทีจนแน่นนะฮะและยิ่งพยายามดิ้นรนก็ยิ่งหายใจไม่ออกจากนั้นผู้คนก็ดันกันจนล้มและเหยียบกันเมื่อคนยิ่งตื่นตระหนกนะครับก็กลายเป็นความโกลาหลที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นนะครับคอนเสิร์ตของทราวิสสก็อตก็ยังดำเนินต่อไปนะฮะอย่างไรก็ตามเขาก็หยุดการแสดงหลายต่อหลายครั้งและมองอย่างสับสนนะฮะในขณะที่รถพยาบาลเปิดไฟกระพริบเคลื่อนผ่านฝูงชนที่หนาแน่นหลายครั้งนะครับทั้งนี้รายงานยังเผยว่าทางแรปเปอร์หนุ่มได้สอบถามสถานการณ์กับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลังได้เห็นแฟนๆมีอาการเสียใจและขอให้ช่วยเหลือพวกเขารายงานเผยว่าผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นนะครับอายุประมาณ 14-27 ปีส่วนเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับมีอย่างน้อย25รายในจำนวนนี้นะฮะมีเด็กอายุ10ขวบรวมอยู่ด้วยซึ่งขณะนี้นะครับมี13รายยังคงอยู่ระหว่างการเข้ารักษาตัวนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเช่นมีรอยแผลถลอกมีรอยฟกช้ำไปทำแผลที่หน่วยพยาบาลสนามนะครับเอมิลี่มูกันย่าวัย22ปีหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเล่านาทีช็อกทุกอย่างมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ที่สก็อตขึ้นเวทีนะครับฝูงชนบีบอัดกันแน่นมากจนฉันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกและเริ่มกรีดร้องขอความช่วยเหลือฉันรู้สึกกลัวจนแทบตายฉันเห็นคนจำนวนมากนอนเจ็บหมดสติเลือดออกและร้องไห้อย่างบ้าคลั่งคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นความโกลาหลภายในงานนะครับผู้เข้าร่วมงานทีมงานและเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่รับบาดเจ็บหมดสติมีวิดีโอหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นว่าแฟนๆพยายามบอกให้ทางทีมงานถ่ายภาพทราบถึงเหตุการณ์อันตรายนะฮะและอีกวิดีโอหนึ่งนะครับก็แสดงให้เห็นถึงเหล่าผู้คนโบกมือไปทางเวทีส่งเสียงตะโกนว่าหยุดแสดงหลังจากที่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากจึงได้มีการระงับการจัดงานคอนเสิร์ตสิ้นสุดลงเวลาประมาณ 4:10 นาทีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการสอบสวนขณะที่ทางผู้จัดเทศกาล Astro World ได้กล่าวในแถลงการระบุว่าเป็นค่ำคืนที่สุดเศร้าสลดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงครอบครัวของผู้สูญเสียบุคคลที่รักไปทางด้านศิลปินหนุ่มทราวิสสก็อตก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลนะครับระบุว่าผมรู้สึกใจสลายอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือตำรวจในการสืบสวนอย่างเต็มที่รวมไปถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินนะครับที่ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทางทีมข่าวพีนิวก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ